สวัสดีครับเพื่อนๆพบอีกแล้วกับผม FPS วิชานาลิน The Game Do You Mikai Bust of Complex อันนี้ก็เป็นของตัวแท้นะไม่ใช่ของไอสตูอังกฤษนะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดกันก็เพราะว่าวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาหาเพชรนะมาดูวิธีการฟาร์มเพชรการหาเพชรนะว่ามีวิธีไหนและทำอย่างไรบ้างแล้วก็มาที่ด่านกันเลยไม่ตรงนี้นะอันนี้หลายคนที่ว่าเล่นนานๆอาจจะพอรู้ได้มากนะว่ามันเป็นยังไงอ่ะการหาเพชรอะไรเนี่ยแต่มันมีเทคนิคอีกอย่างนึงผมจะพาเพื่อนๆดูนะนั่นแรกเลยก็คือที่ว่ามันจะสุ่มนะอัตรานี่คือว่ามันบอกไม่ถูกแต่ว่ามันจะมีสิทธิ์ได้นะอันตรงนี้ที่ว่าผมไปตีอ่ะก็จะพาเพื่อนๆไปดูนะประมาณ1นาทีแต่แนะนำเลยก่อนว่าต้องได้ SSS 3ครั้งก่อนนะถึงจะกดกวาดล้างไอ้คีย์นี้ได้นะคือมันต้องใช้มันสามารถใช้นี้ได้อ่ะเนี่ยตัวไม่เรียกว่าตัวเรียกว่าไงหยดน้ำอ่ะหยดน้ำที่สามารถเอาไปสคริปต์ได้อ่ะแบบผ่านด่านอ่ะสคริปต์ด่านอ่ะได้และมันจะสามารถได้ไอ้เพชรมาด้วยนะ50ก้อน50ชิ้นผมก็มีคลิปที่ผมเก็บให้ดูนะคือมันจะสุ่มอ่ะสุ่มได้มากไม่ได้มากแล้วแต่ดวงอ่ะพูดง่ายๆนะก็ประมาณนี้ที่ผมจะมีคลิปที่ผมไปตีให้ดูนะประมาณ1นาทีก็อาจจะเล่นดีบ้างไม่ดีบ้างทำเวลาดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ก่อนจะใช้ไอ้ขวดโหลนี้ได้อ่ะต้องได้ SS 3ตัวติดก่อนนะคือว่าต้องตีเขาให้ฟังทั้ง2เสาอ่ะไอ้ดานี้ไอ้เทวันแห่งความรู้อ่ะนะมันมีชื่ออย่างนี้นะผมแปลไปอ่ะอีกด่านนึงก็คือด่านตรงนี้เนี่ยไอ้ตรงนี้ผมจะไม่เข้าไปตีนะแต่มันก็สามารถได้ด้วยแต่คือมันจะสุ่มไงสุ่มแบบว่าเราต้องรีอ่ะต้องรีไอ้การที่ว่าจะหาเศษของต่างๆโดยเอาเศษเพชรเนี่ยตัวเนี้ยไม่เศษเหรียญโลกโลกอ่ะไปซื้อนะไม่เศษเพชรนะเศษโลกโลกไปซื้อนะซื้อของเราต้องการอ่ะแล้วก็หนึ่งในนั้นอาจจะมีเพชรอยู่ด้วยนะติดอยู่เพชรนี่ติดอยู่ติดอยู่ด้วยแต่เทคนิคที่ผมทำอ่ะคือผมไปเจอไอ้ตัวลูกพายุอ่ะที่สามารถรีของได้เพิ่มขึ้นจาก3ครั้งอ่ะเป็น8ครั้งหรือ5ครั้งไอ้พวกเนี้ยมันจะทำให้เราสามารถการันตีการหาเพชรการเจอเพชรได้เยอะขึ้นนะผมก็มีคลิปให้ดูที่ผมไปเจอแล้วผมกดรับนะก็ประมาณคลิปประมาณนี้นะประมาณนี้ก็หลายคนอาจจะเจอดวงนี้อาจจะเจอนั่นหลายคนอาจจะไม่เจอก็แล้วแต่ตัวใครดวงมันนะแต่มันมีอยู่นะมันมีอยู่ก็อธิบายตามนี้นะครับแล้วก็อีกด่านหนึ่งด่านนี้มันจะไม่อันนี้พูดไปแล้วด่านเนี้ยมันจะไม่มีเด้อจะไม่มีเพชรนะฮะจะไม่มีเพชรแต่มันจะเป็นการออกการ์ดในการหาฟาร์มคงฟาร์มการ์ดเนี้ยพวกเนี้ยผมจะมาทำคลิปแยกอีกคลิปนะเพราะผมมีการ์ดอยู่ก็พอสมควรนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเรื่องการ์ดที่ผมมีนะแบบขอคิงหน่อยก็ประมาณนี้นะการ์ดที่ผมมีเดี๋ยวผมก็พามาพูดคุยเรื่องการ์ดนะแล้วก็อีกด่านหนึ่งนะก็คือตรงนี้มันจะเหมือนกับการไต่หอ
จอมแต่หอจอมชุดจ่าแต่หอเอิญฟ้าก็มาดูที่ของรางวัลนะผมจำได้ผมเคยตีสูงสุดไปเอาไอ้ปืนอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูแป๊บนึงตรงไหนละเนี่ยไอ้ผมติด Wi-Fi ผมไม่ถึงก็ไปเจอไปหา Wi-Fi เพิ่มตรงไหนแล้ววะเนี่ยผมได้สูงสุดถึงไอ้ด่าน80นะก็คือผมไม่ค่อยมีเวลาประมาณนั้นแหละผมกะจะเอาไอ้เพชรเนี่ย3300นะก็เลยว่าไปตีถึงด่าน80ในด่าน101เนี่ยผมยังไปไม่ถึงนะคงต้องรอที่มีเวลาว่างจริงอ่ะจะค่อยไปเล่นนะก็มาต่อที่ตรงนี้ต่ออีกทีนึงเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวถ้าผมว่างไงผมจะพาจะพยายามตีให้ถึงด่าน50นะคือมันจะได้เพชรประมาณ220นะผมนับดู220คือจนถึงด่าน101อ่ะรวมๆเพชรแล้วอ่ะก็ประมาณ220นะแต่ว่ามันจะส่งทุกวันจันทร์นะมันจะรีอ่ะรี1อาทิตย์ครั้งอ่ะถ้าเพื่อนๆตีปุ๊บแต่ว่ายังไงอ่ะคือยังไงอ่ะคือต้องเล่นทุกๆนั่นน่ะทุกอาทิตย์อ่ะต้องเล่นทุกๆอาทิตย์แล้วก็ต้องรีทุกๆอาทิตย์นะถึงจะได้เพชรมาลายอาทิตย์เยอะๆนะก็ตรงไหนอีกตรงนี้ไม่ใช่ตรงเนี้ยนี่เป็นแบบการเล่นแบบออนไลน์นะออนไลน์ก็มีสิทธิ์ได้เพชร20นะเพชรมา20อันนี้มันจะบอกการชนะธาตุเพชรธาตุนะไอ้เนี่ยหมูป่าได้ป่าวว่าหมูกระทิงป่ะผมเรียกหมูป่านะหมูกระทิงภูเขาก็ได้หมูกระทิงแล้วเนี่ยมันแพ้ไฟนะมันแพ้ไฟแต่มันยังไงอ่ะมันไม่ถูกกับไฟหรือเปล่าถ้าโจมตีไฟจะเพิ่มขึ้นนะส่วนถ้าใช้สายฟ้าหรือแสงเนี่ยมันจะลดลงนะเนี่ยอันนี้ชนะคิติคอนนะอันเนี้ยคือเราใช้คิติคอนหรือปืนยิงอ่ะมันจะฆ่าง่ายนะแล้วก็นี่ก็เป็นน้ำแข็งนะถ้าเราใช้อาวุธน้ำแข็งอาจจะฆ่ามาได้ง่ายขึ้นนะถ้าเรายังไงมันจะเล่นออนไลน์อ่ะนี่มีเพื่อนออนไลน์อยู่2คนเนี่ยเราก็ไปตรงเนี้ยมันจะสามารถจิ้มได้ไงเลือกด่านน่ะผมก็จะมาเจาะลึกทีนะแต่ค่อนข้างอาจใช้ยากนะคือผู้เล่นยากอ่ะไม่รู้เป็นอะไรเน็ตเราไม่ช้าเน็ตเราไม่แรงหรือยังไงนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ผมก็เคยเล่นได้นะ20เพชรตรงเนี้ยตรงไหนอีกโอเคตรงนี้ก็ไม่มีนะตรงเควสตรงเควสมันค้างเนี่ยตรงนี้เราก็สามารถรับได้วันละ50นะถ้าทำเควสครบนะเควสมันก็ไม่ยากนะเดี๋ยวผมก็มาแปลเควสให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะแต่ว่าคงไม่ใช่คลิปนี้นะเดี๋ยวมันจะยาวก็ประมาณนี้นะการหาเควสก็มาทำนี่ได้ทำเควสแต่ละวันแต่ละวันได้ก็ถามว่าแล้วเพชรเอาไปซื้ออะไรได้มากสุดยังมีตรงนี้ด้วยเนี่ยเป็นการกับแคบไต่แรงอะไต่อันดับของเราอะเกรด A เกรด A เกรด S S พวกเนี้ยมันจะมีแบบเพชรแจกให้นะก็ตามเควสเขาบอกนะพยายามไปแอปแปลภาษานะมันจะแปลภาษาไหมเราได้แอปไปต้องแปลภาษานะตรงเนี้ยจะมีแจกด้วยแจกเพชรด้วยแล้วตรงรูปถ้วยนี้ด้วยรูปถ้วยเนี่ยมันจะมีนะว่าระดับขั้นของเราระดับนักล่าของเราฮันเตอร์ของเราอะเราอยู่ฮันเตอร์ระดับไหนนะทำเควสบวกเควสดีเควสได้ระดับไหนนะมันก็จะมีแบบว่าเป็นเลเวลอะเลเวลให้เราได้มาครั้งละ20นะผมก็อยู่ระดับเท่าไหร่17นะ17ก็เล่นมาสักพักนึงแหละก็มาเล่นกันได้ตรงนี้นะทำคุ้งน้องเควสเขาที่เขาให้มาใช้เหรียญนี่รูปภาพดีเควสฆ่าศัตรูกี่ครั้งอะไรฉับอัพปืนในพวกเนี้ยเร็วเท่าไหร่มันมีอ่ะมันมีมาบอกหมดนั่นแหละว่าทำอะไรหาแอปเปนะแอปเปมาอยู่นี่นั่นนี่นะก็ว่านไปโอเคมาที่เรื่องการช็อปนะถ้าถามผมว่าเพชรเอาไปซื้ออะไรทำอะไรดีสุดอันนี้คือถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้โวลจินนะผมแนะนำให้หาตัวแดงเนี่ยไอตัวแดงเนี่ย
มาให้เยอะก่อนนะแล้วก็ไปสุ่มเขานะถามว่าผมมีอยู่เท่าไหร่ก็ผมคิดว่ามีประมาณผมก็ 30% นะเนี่ยตู้เวอร์จินนะคือผมมีอยู่33ชิ้นอ่ะผมกะจะเก็บไม่ถึง100นะเพราะว่ามันจะมีแคบการตีหรือว่าสูงสุดของเขาอ่ะ100ครั้งอ่ะเนี่ยได้สูงสุด100ครั้งในแต่ละตู้แต่ละครั้งนะเราก็มาเก็บเรื่อยๆกะเล่นเรื่อยๆอ่ะเลขอย่างมันสามารถเอาเนี่ยไปซื้อไอ้เสียสายฟ้าเนี่ยไปซื้อร้านค้าที่เราสุ่มมาได้นะเนี่ย50ชิ้นซื้ออาวุธซื้อดาบซื้อไอตัวเปิดเอาเวกของข้าไม่ตายของเขานะเนี่ยสมุดเอาเวกก็ต้องสุ่มไปเรื่อยๆก่อนแหละแม้ซื้อชุดมีเยอะแยะเลยแต่เราต้องเก็บตัวได้เยอะๆไงถึงจะสามารถการันตีได้ว่าไอจะได้ตัวเขาถามว่าตัวเขาที่รูปไอเนี่ยเศษเนี่ยมันคือตรงไหนใช่ไหมเนี่ยเศษ50เนี่ยตรงไหนใช่ไหมก็ผมพาไปดูมันจะปลดล็อกตรงนี้ไงเนี่ยไม่เราใช้เนี่ยเห็นไหมหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยคือถ้าเราซื้อได้50อ่ะเราสามารถปลดล็อกตัวนี้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องสุ่มนะถ้าเราสุ่มแล้วเราไม่เจอตัวนี้100ครั้งอ่ะเราสามารถเอาไปแลกซื้อเวอร์จินตัวนี้ได้นะประมาณนี้นะเข้าใจผมนะคือถ้าว่าเราเก็บได้50ก้อนอ่ะแล้วเรามาแลกซื้อเขาเลยอ่ะเราก็ยังไม่เกลือนะ พูดยังไม่เกลือก็ประมาณนี้นะอาจจะเข้าใจกันนะกับอธิบายผมถามว่าทำไมผมต้องเก็บไม่เยอะให้เยอะขนาดนั้นมีเควสเพิ่มเลยแป๊บรับส่วนปุ๊บก็ตรงนี้ไปเทสใช่ไหมอ๋อเล่นด่านนี้มา1ครั้งมันมีด่านสมุดไอ้เทสนี่แหละอ๋อเล่นออนไลน์นี่ไงเป็นการเล่นเทสนะผมก็ขาดอยู่1ชิ้นใช่ไหมคุณเจอ๋อเพื่อนรับมาเพื่อนแท็กมาให้มาตีได้จัดอยู่ออนไลน์พอดีจัดไปรอหน่อยผมขีดถูกเลยนะอันนี้มันสามารถได้การ์ดด้วยนะสามารถได้การ์ดได้ด้วยแต่ว่ามารู้ว่าผมจะสามารถได้การ์ดกับเขาไหม ตีแมงป่องเปล่าเมื่อกี้ตีแมงป่องมาพอดีเลยอันนี้ผมมีเพื่อนไงเพื่อนก็ชวนไหมผมก็เลยจัดไปเลยมันแหลกหรือเปล่าไม่แหลกโอ้ยโอ้ยจิ้นโหดจัดได้ศูนย์ได้กี่เปอร์เซ็นต์วะเสียวยางเนี่ยสามโกงโอ้ยจิ้นเกินไปอ๋อไม่ได้การ์ดนะเพิ่มเพื่อนหน่อยเพิ่มได้ไหมกดไลค์ก็ได้เพื่อนมันจิ้มไม่ค่อยได้บางทีมันก็ช่างมันก็ประมาณนี้นะไม่รู้มันจะรับผมมาอีกไหมเทคมาได้รับเควสได้เลยเควสมาแล้วปั๊บผมก็รับเพชรไป50คอมพีทโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องผมจวดนี้ก็จะกลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย